ัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับเพราะผมครั้งใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ ROV เพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ ROV มาให้ดูกันอีกแล้วนะฮะก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือเนื้อเรื่องเสริมของฮีโร่ใน ROV นั่นเองซึ่งเนื้อเรื่องเสริมแบบนี้เนี่ยน้องๆสามารถปลดล็อกได้ในเกมนะหรือถ้าใครอยากรู้หลายๆตัวแต่ปลดล็อกไม่ทันก็เข้ามาดูในคลิปของพี่ได้นะเพราะพี่เนี่ยก็จะมีคอนเทนต์เนื้อเรื่องเสริมของฮีโร่ทุกตัวแบบอัปเดตจะมีน้องๆเนี่ยคอยส่งให้ทําเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าหากใครมีข้อมูลตัวไหนที่พี่ยังไม่มีสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาทาง Facebook Fanpage หรือว่าน้องเข้ามาถามพี่ก่อนก็ได้ว่าตัวนี้พี่ทํายังมียังอะไรอย่างเงี้ยและสําหรับเนื้อเรื่องเสริมในวันนี้เนี่ยครับเขาเนี่ยเป็นพ่อมดไฟแห่งเวด้าเขาเป็นตัวที่อยู่มานานพร้อมกับคําว่าอารมณ์ไม่ดีแน่นอนครับวันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องเสริมของอิกนิสนั่นเองหล่อแบบพ่อมดไฟกันเลยทีเดียวนะครับและสำหรับข้อมูลเนื้อเรื่องเสริมของอิกนิสนะพี่ต้องขอขอบคุณน้องใน Facebook Fanpage ที่ส่งมาให้นะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับตัวเกมเนี่ยเพิ่งอัปเดตกันสดๆร้อนๆเลยนะครับไปไม่ต้องรอช้าเราไปดูข้อมูลเนื้อเรื่องเสริมของอิกนิสกันดีกว่าซึ่งวันนี้เนี่ยพิเศษมากเพราะว่าจากข้อมูลที่น้องส่งมาเนี่ยมันไม่มีชื่อเรื่องนะฮะดังนั้นพี่ขอตั้งเองนะว่าเนื้อเรื่องเสริมของอิกนิสในวันนี้เนี่ยชื่อว่าความมืดมิดในแสงสว่างถ้าพร้อมกันแล้วไปณอาณาจักรนอร์แมนหนึ่งในอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองของดินแดนศักดิ์สิทธิ์นามว่าเวด้าเด็กชายในชุดคลุมสีขาวผู้หนึ่งกำลังวิ่งเข้าไปในคุกใต้ดินทางเดินที่เขาวิ่งผ่านจะเกิดเปลวไฟเต้นรำอยู่บนผนังเข้ามาแทนที่ความมืดมิดบนเสื้อคลุมของเด็กชายมีสัญลักษณ์ของเวด้าปรากฏอยู่เขาคนนี้คืออิกนิสเด็กอัจฉริยะแห่งเวด้าก่อนหน้านั้นเมื่อบ่ายวันนี้เองสารทหารของเวด้าได้จับกุมผู้หญิงคนหนึ่งได้ในข้อหาลักลอบขนผลึกศิลาดำเด็กชายมองไปยังผู้ต้องหาจากที่นั่งของคณะลูกขุนเหตุผลที่เธอยังไม่ถูกประหารทันทีจากข้อหาร้ายแรงนี้เพราะอิกนิสคอยคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลและบอกว่าต้องสอบสวนเพื่อหาข้อมูลแหล่งที่มาของผลึกศิลาดำด้วยสาเหตุดังกล่าวทำให้ผู้หญิงคนนี้รอดจากการถูกประหารมาได้ณคุกใต้ดินอิกนิสเปิดประตูห้องขังของนักโทษสาวและเดินเข้าไปใกล้ร่างที่ขดตัวอยู่บนพื้นตรงมุมห้องขณะที่เขากำลังจะเอื้อมมือไปหาผู้หญิงคนนั้นเธอก็หันกลับมาและจะแทงเขาด้วยของบางสิ่งอิกนิสเคลื่อนตัวออกห่างจากการโจมตีอย่างรวดเร็วและเขารู้ได้ทันทีว่านักโทษคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงเขาคือชายที่ใส่ชุดผู้หญิงเพื่อปลอมตัวเท่านั้นถึงจะตกใจแต่อิกนิสก็ได้ร่ายคาถาไฟโจมตีไปที่คนร้ายแต่เขาคนนั้นก็เก่งและรวดเร็วพอที่จะหลบเวทมนต์นั้นได้อย่างง่ายดายเมื่อเห็นว่าการโจมตีนั้นไม่ได้ผลเด็กชายจึงร่ายเวทมนต์อีกคาถาที่สามารถเปลี่ยนวิถีเพลิงให้กลายเป็นฝนเปลวเพลิงพร้อมกับเสกเครื่องหมายเวด้าเพื่อสร้างวงเวทรอบๆคนร้ายทำให้เขาหยุดชะงักชั่วขณะเมื่อเห็นว่ามันได้ผลเด็กชายยิ้มเล็กน้อยพร้อมกับเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะมองหน้าชายคนนี้ชัดๆทันใดนั้นอิกนิสก็ขนลุกสู้และรู้สึกตัวเองว่าเขานั่นแหละที่เป็นคนบุกรุกเข้ามาในคุกเพื่อหาทางช่วยเหลือชายผู้นี้เสียงดังจากการต่อสู้ของทั้งสองทำให้ผู้คุมรู้สึกว่าเกิดสิ่งผิดปกติอิกนิสได้ยินเสียงฝีเท้าของคนวิ่งมาตามโถงทางเดินตอนนี้ไม่มีเวลาให้คิดอีกแล้วอิกนิสตัดสินใจดับไฟรอบๆชายคนนั้นการกระทำเช่นนี้คนร้ายก็รู้ทันทีว่าเด็กชายกำลังจะปล่อยตัวเขาไปเมื่อผู้คุมมาถึงคนร้ายตั้งท่าเหมือนจะโจมตีก่อนที่จะกระโดดออกไปนอกหน้าต่างและสามารถหนีออกไปจากคุกได้ในที่สุดภายใต้แสงจันทร์ซีดเซียวอิกนิสได้ยินเสียงหัวเราะดังก้องท่าทางดังนกอินทรีที่ชายผู้นั้นพุ่งออกจากคุกใต้ดินได้ทิ้งความประทับใจอย่างแรงกล้าให้แก่อิกนิสมันเป็นดั่งแสงแรกที่ทะลุทะลวงผ่านความมืดมิดในจิตใจของเขา
เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเนื้อเรื่องเสริมของอิกนิสนะครับความมืดมิดในแสงสว่างซึ่งถ้าหากใครได้รู้เนื้อเรื่องอิกนิสเก่าๆมาเนี่ยก็อาจจะมีความเฮ้ยอะไรยังไงอะไรยังไงนะพอฟังอันนี้นะครับรวมถึงตัวพี่เองด้วยนะเล่าไปงงไปนะครับเอาเป็นว่ามาเดี๋ยวพี่ก็จะมาเรียงร้อยข้อมูลแบบเล็กๆน้อยๆนะตามสไตล์เนื้อเรื่องเสริมนะจะไม่จัดเป๊ะมากเพราะว่าไม่ได้คลิปชีวประวัตินะครับกล่าวคืออิกนิสเนี่ยเป็นมนุษย์ชาวออคคาที่ได้กลายเป็นวิสุทธิชนของเวด้าตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะจากข้อมูลเนี่ยบอกว่าเขาเป็นเด็กอัจฉริยะเวด้ารีบดึงตัวมาเลยนะครับแล้วก็จากประวัติหลักของอิกนิสเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นนักปราชญ์ที่เวด้าก็สอดคล้องนะความฉลาดนักปราชญ์เนี่ยแล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องเสริมในวันนี้นะเอาที่พี่ตีความแล้วก็เข้าใจเนี่ยซึ่งถ้าหากผิดอะไรเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับไทม์ไลน์ของเนื้อเรื่องเสริมนี้เนี่ยมันเป็นตอนที่อิกนิสเนี่ยยังเป็นเด็กชายอยู่เลยซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือที่อาณาจักรโนแมนอารมณ์เหมือนเวด้าเนี่ยไปสร้างโบสถ์หรือไปสร้างสำนักงานย่อยที่โนแมนแล้วก็เด็กชายอิกนิสเนี่ยก็ไปทำงานอยู่ที่นั่นประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวก็คือคนของเวด้าเนี่ยได้จับผู้หญิงคนหนึ่งได้ซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยแอบลักลอบนำดาร์กชาร์ดหรือว่าผลึกศิลาดำนะครับซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงมากเพราะว่าเวด้าเนี่ยต่อท่านมนต์ดำทำให้ผู้หญิงคนนี้ต้องมาขึ้นศาลทหารของเวด้านะครับหนึ่งในคณะลูกขุนของศาลทหารนี้ก็คือเด็กชายอิกนิสนั่นเองเขาฉลาดเนี่ยแล้วก็เป็นคนของเวด้าสามารถแบบเข้าไปคณะลูกขุนได้นะฮะแล้วความแปลกมันอยู่ตรงนี้คืออิกนิสเนี่ยพยายามแก้ต่างพยายามปกป้องผู้หญิงคนนี้มากอันนี้คือจุดงงที่หนึ่งนะฮะว่าทำไมเขาต้องปกป้องขนาดนี้ถูกไหมแล้วพออิกนิสช่วยผู้หญิงนี้เสร็จใช่ไหมผู้หญิงก็รอดจากการถูกประหารตอนนั้นอ่ะแล้วก็เอาไปขังคุกแล้วอิกนิสเนี่ยก็ไปหาผู้หญิงคนนี้ในคุกอีกแล้วพอแบบเปิดประตูคุกจะเอื้อมมือเข้าไปหาอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเผยความจริงครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่แต่งตัวผู้หญิงเพื่อปลอมตัวซึ่งพี่คิดว่าเขาเนี่ยเป็นนักเวทมนต์ดำเนี่ยฮะแล้วพอรู้ความจริงมีการต่อสู้กันเล็กน้อยมีการร่ายมนต์ไฟต่างๆใช่ไหมสองสามบทจากที่เล่าไปนะฮะแล้วพอมีเสียงเอะอะผู้คุมเข้ามาดูแล้วในเนื้อเรื่องเสริมนี้มันเล่าว่าอยู่ดีๆอีกนี่ก็ฉุกคิดกันมาได้ว่าเอ้าเขาเองนี่นาเป็นคนที่แบบปลดปล่อยนักเวทคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาคิดอะไรไม่ทันไม่รู้สรุปว่าเขาเนี่ยปล่อยไปเฉยเลยอันนี้แหละคืองงที่สองใช่ไหมมันขัดกับกฎเวด้าทุกอย่างเลยทำไมอีกนี่ถึงต้องปล่อยทำไมต้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในตอนท้ายๆของเนื้อเรื่องเสริมมันเล่านะว่าเด็กชายอีกนิดเนี่ยประทับใจในการใช้เวทมนต์ดำของชายคนนี้ด้วยในการแบบโผล่เป็นหนีออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจากที่พี่เล่ามาทั้งหมดนี่แหละมันทำให้พี่เนี่ยตั้งชื่อเนื้อเรื่องเสริมนี้ว่าความมืดในแสงสว่างอีกนิดเนี่ยแบบทำงานให้เวด้าเหมือนอยู่ในแสงสว่างใช่ไหมแต่ว่าความมืดเนี่ยพี่ represent ถึงความมืดในจิตใจของเขาที่แบบเหมือนเขาโดนเบิกนี่แล้วเขาประทับใจอ่ะซึ่งพออ่านพอนั่งคิดเนี่ยมันก็ทำแม่งว่าเอ้าสรุปอีกนิดเนี่ยชอบมนต์ดำหรือเปล่าหรือโดนเบิกเมตรหรือโดนสะกดจิตอะไรสักอย่างนึงเนี่ยฮะแล้วข้อสงสัยยังไม่หมดเท่านั้นนะข้อสงสัยที่ใหญ่กว่านั้นก็คือนักเวทมนต์ดำที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นใครเอาดูง่ายๆนะนักโทษคนนี้เหมือนเป็นผู้หญิงเกี่ยวกับมนต์ดำน้องๆนึกถึงใครนึกถึงอิกกี้หรือเปล่าตอนแรกพี่ก็นึกถึงอิกกี้เหมือนกันแต่ว่าไทม์ไลน์ในตอนนี้เนี่ยข้อมูลในเกมมันบอกว่าอิกนิสเนี่ยเป็นเด็กชายฮัลโหลถ้าหากมันพูดว่าอิกนิสเนี่ยแก่แล้วเหมือนในที่เราเห็นในเกมใช่ไหมนักโทษชายที่เหมือนผู้หญิงเนี่ยเป็นไปได้ที่เป็นอิกกี้แต่พอไทม์ไลน์มันเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นอิกกี้ไม่ได้ไงดังนั้นพี่คิดว่านักเวทมนต์ดำคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโลลีออนฮะวนกันอยู่คนสองคนแค่นี้เนี่ยฮะแต่อย่างไรก็ตามนะทุกอย่างที่พี่พูดเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงเพราะว่าเนื้อเรื่องเสริมมันเล่ามาแค่นี้นะฮะเอาตรงๆสงสัยหลายจุดมากงงมากแล้วก็อิกนิสอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่สีขาวจ๋าๆแล้วอ่ะเขามีอะไรในใจแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยมันมีโอกาสปะทุขึ้นมาได้ตลอดเวลามันสร้างเลเยอร์สร้างความน่าสนใจให้อิกนิสไปอีกนะฮะเอาเป็นว่าต้องมาคอยดูในอนาคตว่าข้อมูลของอิกนิสจะเข้าด้านมืดหรือเปล่าหรือเขาจะโดนสะกดจิตหรือเขาจะโดนอะไรนะครับดีเหมือนกันนะตัวเกมเนี่ยปลุกตัวละครเก่าๆให้แบบมันมีเลเยอร์มีมิติขึ้นคนจะได้สนใจกลับมาเล่นนะครับเราจะได้มาอารมณ์ไม่ดีกันเต็มเซิร์ฟเลยนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไปที่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรเนี่ยคอยติดตามวันนี้พี่ไปแล้วสวัสดีครับ